พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาภรณกระมห,หม่อมให้มูลนิธิทราชระชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมภมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศ,ศึกษาสงเคร,ราะห์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้ที่ห้องประชุมแสงจันทร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกในายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในคณะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดจำนวน38คนซึ่งเป็นนักเรียนประเภทเรียนดีและนักเรียนที่บิดาหรือมรรดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคโควิด19